สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เวลลี่ซาวยองเชื่อว่าคิลิแอนเอ็มบัปเป้จะกลายเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกหากอยู่ภายใต้การดูแลของเจอร์เก้นคล็อปที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเอ็กโคได้ตีข่าวว่าเวลลี่ซาวยองนะครับอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสรบาเยิร์นมิวนิกออกโรงเชียร์ให้นักเตะรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้ให้ย้ายไปค้าแข่งกับลิเวอร์พูลและเจอร์เก้นคล็อปจะปั้นให้เขานะฮะกลายเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอนโดยซูเปอร์สตาร์ของเปเช่ได้รับการกระตุ้นให้ย้ายไปที่ลิเวอร์พูลและเขาจะประสบความสำเร็จภายใต้การดูแลของเจอร์เก้นคล็อปโดยเอ็มบัปเป้ดาวเด่นของปารีสแซงต์แชร์แมงมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและทางเอ็มบัปเป้ก็เคยกล่าวชื่นชมลิเวอร์พูลอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามวิลเลียมซอยองเชื่อว่าเอ็มบัปเป้จะประสบความสำเร็จภายใต้การแนะนำและการดูแลของเจอร์เก้นคล็อปนั่นเพราะเมื่อทีมของคุณมีโค้ชเก่งๆผู้เล่นเก่งๆทุกคนในโลกวันนี้ก็ต้องการที่อยากจะทำงานร่วมกับโค้ชที่เก่งด้วยเช่นเดียวกันทั้งนั้นแหละครับและเอ็มบัปเป้จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำทีมของเขาไปด้วยและหากเอ็มบัปเป้รับการฝึกฝนจากเจอร์เก้นคล็อปต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อนะครับว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดและเป็นเดอะคิงของเจอร์เก้นคล็อปที่ลิเวอร์พูลโดยในตอนที่คิลิแอนเอ็มบัปเป้สามารถคว้าแชมป์โลกมาครอบครองได้ก็จริงกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกในปี2018และคว้าแชมป์ลีกเอิงกับเปเช่มาได้แล้วทั้งนั้นแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะยกให้เขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในขณะนี้ได้นะครับเขายังคงขาดการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่อีก1แชมป์และการย้ายไปเล่นให้กับทีมที่มีโอกาสได้แชมป์อยู่เสมอจะช่วยขัดเกลาฝีเท้าของเขาให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นการย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลและอยู่ภายใต้การดูแลของเจอร์เก้นคล็อปนั่นจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดวิลลี่ซาวยองนะครับนักเตะที่เคยคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันถึง5สมัยกับบาเยิร์นมิวนิกกล่าวกับบิลสื่อยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมนีตรงนี้แอดมินก็เห็นด้วยกับวิลลี่ซาวยองนะครับถ้าหากเอ็มบัปเป้ถูกปลุกปั้นโดยเจอร์เก้นคล็อปเขาจะกลายเป็นนักเตะเบอร์ต้นๆของโลกได้อย่างแน่นอนนะฮะโดยที่บิลก็เขียนเอาไว้แล้วก็ลิเวอร์พูลเอ็กโคก็เอามาตีต่อนะครับการรีนิวิลส่งข้อความถึงลิเวอร์พูลการคว้าแชมป์ฤดูกาลหน้าจะไม่ใช่งานง่ายอีกต่อไปแล้วพร้อมเรียกร้องให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เข็นฟอร์มเก่งเพื่อดับซ่านลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับที่ลิเวอร์พูลครองตำแหน่งจ่าฝูงโดยมีคะแนนนำทีมอันดับที่2 อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง25คะแนนและจ่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่เมื่อคุณลองมองกันดูดีๆแล้ว25คะแนนที่นำอยู่นั้นออกจะดูโอเวอร์ไปหน่อยและไม่น่าจะมีคะแนนทิ้งห่างกันมากขนาดนี้เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าหากฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหลายคนนะครับจนในทีมพวกเขาเสียศูนย์เหมือนอย่างฤดูกาลนี้โดยรายงานนี้มาจากลิเวอร์พูลเอ็กโคครับว่าแกรี่นีวิลตำนานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาให้สัมภาษณ์แบบเรียกแขกอีกแล้วว่าผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกลับมาท้าทายหงดังลิเวอร์พูลอีกครั้งในฤดูกาลหน้าและจะเป็นการขับเคี่ยวที่สูสีกันมากๆสำหรับทีมลุ้นแชมป์แต่สำหรับฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเหมือนว่าพวกเขาคงจะได้ตำแหน่งแชมป์เป็นครั้งแรกของพวกเขาหลังจากต้องรอมานานกว่า30ปีโดยแกรี่นีวิลกล่าวต่อไปว่าเหตุผลที่ฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีฟอร์มที่ตกลงไปจากฤดูกาลก่อนก็เนื่องจากอาการบาดเจ็บของอาร์เรมาลิกลาบ็อกซ์กองหลังคนสำคัญของพวกเขาและอีกเหตุผลหนึ่งยังไม่มีใครสามารถแทนที่ของเวงซองกัมเปนีได้ในตำแหน่งกองหลังในฤดูกาลนี้ทำให้ฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จึงไม่สามารถสู้ลิเวอร์พูลได้และคะแนนที่ห่างกันมากถึง25คะแนนมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากผมไม่อยากที่จะยอมรับเลยแต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงแค่การล้มเหลวในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรในรอบ3ปีภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเท่านั้นเองและมันไม่มีอะไรต้องเสียหายโดยแกรี่นีวิลได้ทำนายเอาไว้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นระดับที่ดีที่สุดของพวกเขาอีกแน่นอนในฤดูกาลหน้าเพื่อท้าทายมหาอำนาจของลิเวอร์พูลอีกครั้งในการไล่ล่าตำแหน่งแชมป์เรารู้ว่าช่องว่างมันใหญ่มากแค่ไหนในแง่ของคะแนนที่ต่างกันถึง25ตามแต่ผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะใหญ่ในแง่ของความห่างชั้นของทั้ง2สโมสรอยู่เรารู้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จใน2ฤดูกาลที่ผ่านมามันน่าเหลือเชื่อมากๆแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งจะกลายเป็นทีมที่ดีขึ้นและก็มาท้าทายพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้และมันเป็นเพียงแค่การเล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเหตุผลหลายประการทำให้พวกเขาไม่สามารถรักษาระดับที่เคยเป็นของพวกเขาไว้ได้การขาดหายไปของแวงซองกัมเปนีและการบาดเจ็บของลาปอส
แล้วเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูกาลที่เหลือเชื่อของลิเวอร์พูลผมคิดว่าฤดูกาลหน้าซิตี้จะกลับไปที่จุดที่พวกเขาท้าทายลิเวอร์พูลมากขึ้นและมันจะต้องน่าดูชมอย่างแน่นอนGary Neville กล่าวผ่าน Instagram Liveลิเวอร์พูลอาจแนบแข้งดังแลกตัวสตาร์โรม่าหงดังลิเวอร์พูลกับตกเป็นข่าวอาจแนบแข้งดังประจำทีมเป็นส่วนหนึ่งในการขอซื้อตัวนักเตะดาวเด่นของสโมสรโรม่ามาเสริมแนวรุกรายงานนี้มาจากคาชูดิเมกาโตสื่อในอิตาลีตีข่าวว่าหงดังลิเวอร์พูลสโมสรยังแย่งศึกพิมพ์อังกฤษกำลังพิจารณาข้อเสนอเป็นจำนวนเงินบวกกับได้ยันรถเรนเพื่อขอซื้อตัวนิโคโลซานิโอโลตัวรุกทีมชาติอิตาลีของมาปาเรื่องแดงโรม่ามาสุดทิศแอนฟิลด์ในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าลิเวอร์พูลอยากได้ตัวซานิโอโลในวัย20ปีเข้ามาเพิ่มเติมทั้งเรื่องในแนวรุกอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าจากการที่โรม่าตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์ประมาณ 1,950 ล้านบาทแต่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการทุ่มเงินมากขนาดนั้นทำให้พวกเขาอาจพิจารณาเสนอเดียร์โรเรนกองหลังดีกีทีมชาติโครเอเชียชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลก2018เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนออีกด้วยเพราะโรม่าก็ให้ความสนใจโรเรนมานานแล้วสำหรับซานิโอโลในวัย20ปีเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางกองกลางตัวรุกปีกซ้ายซัดไปแล้วถึง10ประตูกับ1แอสซิสต์จากการลงเล่น18นัดในศึกกาลาโชซูเล่อิตาลีในฤดูกาลนี้ซึ่งเรื่องการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังอิตาลีซึ่งนอกจากลิเวอร์พูลแล้วเขาก็ยังได้รับความสนใจจากยูเวนตุสและอินเตอร์มิลานเช่นเดียวกันครับเจมี่กาลาเกอร์เชื่อสถานการณ์ของอาร์เซนอลกับโอบามายองเหมือนหงกับสุเรสหงก็เคยทำแบบเดียวกันเจมี่กาลาเกอร์กูรูสกายสปอร์ตระบุมิเกลอาร์เตต้ากุนซืออาร์เซนอลต้องพยายามเต็มสูบเพื่อรั้งปีแอร์เอลิกโอบามายองอยู่กับทีมต้นสกัดต่อไปให้ได้เพราะหากพวกเขามีนักเตะแบบนี้อยู่กับทีมโอกาสที่จะลุ้นติดท็อปโฟในฤดูกาลหน้าค่อนข้างสูงเจมี่กาลาเกอร์นะครับตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลเปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ต้องการเก็บปีแอร์เอลิกโอบามายองเพื่อช่วยต้นสกัดต่อไปเหมือนในกรณีที่หงด่างพยายามรั้งตัวหลุยส์ซัวเรสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยให้อยู่กับทีมอนาคตของโอบามายองกับเดกันเนอร์ยังหาบทสรุปไม่ได้และมีความเป็นไปได้สูงมากที่สโมสรอาจจะต้องเสียหัวหอกวัย30ปีไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงเสมอหน้าด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงมีรายงานออกมาว่าพวกเขาจำใจจะต้องขายนักเตะออกไปหากได้ข้อเสนอจำนวน20ล้านปอนด์ราว760ล้านบาทในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งที่จะถึงนี้กาลาเกอร์เชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมจำเป็นจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรั้งโอบามายองซึ่งซัดไปถึง61ประตูจากการลงเล่น97แมตช์ในสีเสื้อปืนใหญ่อาร์เซนอลในทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในเดือนมกราคมในปี2018เพื่อจะได้ช่วยทีมทำอันดับไปติดท็อปโฟในซีซั่น 2020-2021 นอกจากนี้กาลาเกอร์ก็ยังมองว่าสถานการณ์ของอาร์เซนอลกับโอบามายองเหมือนกับตอนที่ลิเวอร์พูลพยายามรั้งตัวหลุยส์ซัวเรสให้อยู่ต่อหลังจบอันดับที่7ในซีซั่น 2012-2013 และสุดท้ายคิงหลุยส์ก็จากไปอยู่กับบาร์เซโลน่าหลังช่วยทีมเกือบได้แชมป์ลีกในฤดูกาล 2013-2014 ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาโอบามายองทำผลงานดีมากๆกับอาร์เซนอลเราก็เคยเป็นแบบนั้นในกรณีหลุยส์ซัวเรสคุณอยากเก็บนักเตะแบบนี้เอาไว้เพราะคุณต้องการสร้างทีมโดยมีนักเตะเหล่านี้อยู่กับทัพและถ้าเขาจากคุณไปคุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อคุณมีนักเตะที่มักยิงประตูได้จนได้รางวัลนงเขาทองคำดาวสโมสรสูงสุดอยู่บ่อยๆการเก็บเขาไว้กับทีมจะต้องทำให้พวกเขามีโอกาสดีมากๆที่จะติดท็อปโฟร์นะฮะก็เลยก็กล่าวทิ้งท้ายนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่4มิถุนายนครับStory I used to hear to unknown and to unknown